วันนี้เรามาเริ่มต้นดูเรื่องของการเลื่อนการประชุม G7 นะคะซึ่งกำหนดการเดิมเนี่ยจะเป็นการประชุมในเดือนมิถุนายนนี้นะคะแต่ว่าล่าสุดก็มีข่าวออกมาว่าอาจจะต้องเลื่อนนะคะขยับเวลาเร็วขึ้นแต่จะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบนะคะเป็นการประชุมแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะหรือว่าเป็นการประชุมทางไกลแทนนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่ามันเป็นผลมาจากการระบาดของโควิด -19 นั่นเองนะคะและที่สำคัญก็คือ7ประเทศ G7 เนี่ยก็เป็นชาติมหาอำนาจทั้งสิ้นเลยนะคะและหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีอิตาลีรวมอยู่ด้วยนะคะล่าสุดทางด้านโฆษกของทำเนียบขาวนะคะจัชเดียค่ะก็มีการรายงานออกมาว่าโดนัลด์ทรัมป์นะคะประธานาธิบดีของสหรัฐจะยกเลิกการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกหรือ G7 นะคะเดิมทีเนี่ยจะจัดที่แคมป์เดวิดซึ่งก็เป็นสถานที่ส่วนตัวของประธานาธิบดีสหรัฐในรัฐแมริแลนด์นะคะในเดือนมิถุนายนแต่จะมีการเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานไปเป็นการใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์แทนค่ะนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐก็ยังมีแผนที่จะเลื่อนการประชุมแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครั้งนี้มาเร็วขึ้นเป็นเดือนเมษายนแล้วก็พฤษภาคมนี้นะคะหลังจากกลุ่ม G7 เพิ่งจะมีการจัดประชุมแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อที่จะมีการหารือกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 โฆษกทำเนียบขาวบอกว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่แต่ละประเทศต่างให้ความสำคัญกับมาตรการรับมือสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศตัวเองโดยทำเนียบขาวก็ได้กำชับให้สมาชิก G7 ทุกประเทศนะคะประสานงานกันอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องไปด้วยนะคะโดย G7 ประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีและเยอรมนีนะคะแหมทุกประเทศที่พูดมานี่ติดกันทุกประเทศเลยนะคะอิตาลีเนี่ยเป็นประเทศที่มีผู้พบเชื้อมากที่สุดนะคะสำหรับโควิด-19 รองจากประเทศจีนนะคะแล้วก็ภรรยาของจัสตินทูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดาเนี่ยก็ได้มีการตรวจพบว่าติดเชื้อไปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยพรมแดนนะคะระหว่างสหรัฐอเมริกากับแคนาดานะคะก็ได้มีการปิดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการประชุมแบบนี้ก็ต้องมีการเลื่อนแล้วก็ปรับรูปแบบให้เหมาะสมมากขึ้นนะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดข่าวสารที่น่าสนใจแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ค่ะรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะคะยังมีข่าวสารเด็ดๆรอคุณอยู่อีกเพียบเลยล่ะค่ะ